คนธรรมดาลูกข้าวเหนียวข้าวเหนียวติดมือน้องเข้าไปอ้าวตกลงมีอื่นไหมครับไม่มีนะผมหมดเรื่องแล้วนะทีนี้ถือเป็นไฮไลท์ได้นะเมื่อกี้เนี่ยรูปกับน้ำถือเป็นไฮไลท์ได้นะเดี๋ยวไว้นะครับถือเป็นไฮไลท์ได้นะย้ำด้วยนะครับเนี่ยคือการสังเกตเปรียบเทียบสรุปเออจริงเว้ยสรุปได้เออจริงว่ะใช่ไหมครับดีไหมเพ่ลุงว่าใช่นะอ้าวถามมาทีนี้ครับนอกประเด็นท่านจะถามอะไรก็ถามมาท่านนี้เวลา2 ทุ่มกับอีก47 นาทีนะครับอ้าวถามมาแล้วต่อลมหายใจให้ลุงหน่อยงั้นลุงไปนะอภิชยาบวกหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยหมายความภาพกับเสียงน่ะดีบอกให้รู้ว่าภาพกับเสียงน่ะดีเรารู้กันเปิดมาปุ๊บบวกหนึ่งบวกหนึ่งภาพดีเสียงดีถ้าบอกว่าขี้เรดีบวกสองนี่ก็ได้ลุงงอขี้เรไงใส่บวกสองก็ได้ขี้เรเอามีอย่างอีกทีนี้โอ้ถามหน่อยพี่สะกิดต่อมให้น้อยสะกิดต่อมให้ตื่นเต้นหน่อยนะเอาหน้าใครจะมีความสามารถสะกิดต่อมลุกให้ตื่นเต้นลองสิสะกิดต่อมโดยการตั้งคำถามนะเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้าช้าลุงไปนะไปอยู่เรื่อยไปไม่จริงลุงอย่างนั้นตำรานะเอาว่ามีตำราเหมือนกันนะฟิวชั่นแปลว่าอะไรฟิวชั่นฟิวชั่นที่เขาว่าลองดูนะครับได้ยินลุงพูดบ่อยไม่ใช่เหรอฟิวชั่น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 แอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นใช่ไหมแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นฟิวชั่นเท่ากับฟิวชั่นฟิวชั่นเท่ากับฟิวชั่นนะได้ยินภาษาก่อนนี่เอาเขาว่าดูนะครับดูนะฟังให้ดีนะครับมันเป็นภาษาฟิสิกส์เขานะฮะมันเป็นภาษาฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เขาพูดไว้ตั้งนมเนกาเลเทน้ำลองฟังสักตั้งซิเดอร์สิบอกใครนะครับที่ฟิวชั่นฟิวชั่นนะฟิวชั่นนะครับฟิวชั่น FUSION ครับการแข่งบุญทำไมจึงแข่งกันไม่ได้อ๋อสบายสบายเดี๋ยวกลับมานะคุณยุทธนานะฟังก่อนฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นเนี่ยหมายความหรือว่าคือก็ได้คือกับหมายความก็ไปด้วยกันได้หมายความว่าคือว่าใช่ว่าคือการรวมกันของนิวเคลียสขนาดเล็กเพื่อสร้างนิวเคลียสขนาดใหญ่โอ้ผิดแน่นอนนี้นะนะมาลุงก็คือใครวะเนี่ยไปจั่วเพราะว่าผิดโอ้ตายเลยนี่ไปลบล้างตำราเข้าซิลุงแบบนี้อ่ะเขาว่าตำราลองฟังตำราทั้งนั้นนะต้องบอกว่า
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไปเชื่อเขาเราก็แย่ต้องย้อนแย้งกันใช่ไหมเชื่อเขาอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวแค่นี้ลุงก็ย้อนแย้งเลยแค่ประโยคเดียวฟังใหม่ครับคำว่าฟิวชั่นของเขาว่านะคือการรวมกันของนิวเคลียสขนาดเล็กเพื่อสร้างนิวเคลียสขนาดใหญ่กว่าเมื่อนิวเคลียสขนาดเล็กกว่านิวเคลียสของเหล็กรวมกันพลังงานจะถูกปล่อยออกมาปฏิกิริยาฟิวชั่นให้แหล่งพลังงานหลักสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ในโลกรวมถึงดาวฤกษ์ทั้งหมดในกระพบอาจจะเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นและปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชั่นด้วยก็ได้ไอตัวข้อสุดท้ายนี่ใช่เนี่ยสุดท้ายใช่แล้วก็กาไว้หน่อยคำว่าฟิวชั่นมันถูกประโยคสุดท้ายเนี่ยครับก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นมันถูกนะฮะมันถูกตรงที่ดาวฤกษ์ทั้งหมดในเอกภพนี้ในกาแล็กซีนี้นะดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละจำลองคือดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละคือมันทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นไม่พอนะต้องฟิวชั่นด้วยนะครับมันต้องฟิวชั่นฟิวชั่นถูกแค่นี้เองไอ้ที่ผ่านมาไม่ถูกเลยย้อนแย้งเจอลุงออกย้อนแย้งเลยลองฟังใหม่ครับไอ้ที่เขาว่าไว้มันไม่ถูกก็แล้วกันโหมาถูกแค่หน่อยเดียวฟังให้ดีนะครับตำราคำว่าฟิวชั่นเนี่ยคำพูดต่อไปนี้คือไม่ถูกก็แล้วกันลุงออกข้อแล้วมันไม่ถูกคือการรวมกันของนิวเคลียสเนี่ยอย่าคิดมากอยู่ที่มือลุงนี่คือนิวเคลียสก็แล้วกันนะเพื่อสร้างนิวเคลียสขนาดใหญ่ก็แปลว่าเอาสองสามสิ่งมารวมกันเป็นนิวเคลียสขนาดใหญ่จริงๆนิวเคลียสก็พูดแค่โปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นคำว่าเคลียสไม่มีคำอื่นเข้ามาให้ยุ่งเกี่ยวนะครับคำว่านิวเคลียสพูดแค่สองคำมีโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นจบนั่นคือนิวเคลียสถ้าหากว่าเอาเล็กมาใส่ใหญ่เข้าไปรวมกันช่วยสร้างใหญ่ก็ผิดเลยผิดทันทีโอเคนะเมื่อนิวเคลียสขนาดเล็กกว่านิวเคลียสของเหล็กรวมกันเมื่อนิวเคลียสขนาดเล็กกว่านิวเคลียสของเหล็กรวมกันพลังงานจะถูกปล่อยออกมาปฏิกิริยาฟิวชั่นให้แหล่งพลังงานหลักสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ในโลกไม่เข้ากันเลยครับไม่เข้ากันเลย อาวุธนิวเคลียร์คือทำให้นิวเคลียสแตกอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยคือทำให้นิวเคลียสแตกคำว่านิวเคลียสในโปรตอนกับนิวตรอนนะโปรตอนกับนิวตรอนเรียกว่านิวเคลียสไอ้ตรงนี้แหละครับที่รัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% ไอ้ตรงนี้แหละครับถ้าทำมันแตกเปรี้ยงปุ๊บไอ้เจ้าพลังงานนี่มันก็แตกไปก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองไม่งงนะทีนี้นะไม่งงนะทีนี้ไอ้เจ้าดวงอาทิตย์เนี่ยมันต้องมี2ปฏิกิริยามันจึงจะรักษาความเป็นดวงอาทิตย์ไว้ได้คือมันจะมีทั้งฟิวชั่นน่ะลุงบอกว่ามันเป็นดูดนะครับส่วนฟิวชั่นคือผลักดูดกับผลักก็คือ V กับ P นั่นเอง V เท่ากับ P น่ะดวงอาทิตย์มันเกิดมาครั้งแรกอะไรเกิดขึ้นปุ๊ดฟังดีนะฮะดวงอาทิตย์มันเกิดมาปุ๊บมันจะมีคำว่าฟิชชั่นไปก่อนครับ
ครับครับครับแล้วก็ดูดกลับไปที่คือฟิวชั่นไม่งงนะงงไม่ได้นะทำมือให้ขนาดนี้แล้วไม่งงนะดวงอาทิตย์วิธีคิดก็คือตั้งแต่จุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์เป๊ะจุดศูนย์กลางเป๊ะไปแล้วฟิวชั่นมันนอกจอมันอยู่ในจอซะหน่อยผู้จ่ายอยู่ในจอหน่อยลุงดวงที่มันกลมเนาะมันต้องมีจุดศูนย์กลางเป๊ะศูนย์กลางตรงนี้คือพลังงานบริสุทธิ์ตามทราบแล้วทีนี้เวลามันไปมันไปฟิวชั่นก่อนคือออกเป๊ะฟิวชั่นไปฟิวชั่นนี้ดึงกลับมาเข้าสู่ศูนย์กลางทีนึงปุ๊บเป็นฟิวชั่นสภาวะอย่างนี้เรียกว่าเรดิเอทนะฮะไปแล้วกลับเรดิเอททีนี้ไอ้เจ้าพลังงานมันออกนอกไปเลยครับเรื่องพลังงานออกไปตามจากดวงอาทิตย์นะฮะมันก็มีทั้งแสงกับความร้อนคือสมบัติเดียวกันจะบอกว่าแสงก็ได้ก็คือความร้อนความร้อนคือแสงไปละคำว่าไปหมายความว่ากำลังยืนพูดที่ดวงอาทิตย์เนี่ยคำว่าไปเนี่ยใช่ไหมก็แปลว่ายืนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยพูดคำว่าไปไปเนี่ยถ้าหากว่านั่งรอที่โลกไว้เนี่ยอ๋อดวงอาทิตย์มันส่งแสงกับความร้อนมาอย่างนี้ตัวใช้คำว่ามาครับจึงจะเข้าใจได้นะครับมากับไปไปกับมาเนี่ยสำคัญนะทีนี้ไอ้เจ้าดวงอาทิตย์เนี่ยมันส่งพลังงานอะไรออกมาพลังงานตัวนี้คือพลังงานอะไรมันมากับความร้อนก็เลยเรียกว่าพลังงานความร้อนนั่นเองครับครับพลังงานมันซ่อนอยู่ในความร้อนเรียกว่าพลังงานความร้อนสำหรับลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานบริสุทธิ์มันออกมาจากดวงอาทิตย์นั่นแหละครับซ่อนอยู่ในความร้อนจบถ้าเป็นแสงก็ซ่อนอยู่ในแสงจบพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในความร้อนน่าเห็นไหมเห็นอย่างเพ่เข้าใจเข้าใจระยังทีเดียวครับเข้าใจนะมองเห็นภาพนะเราให้ฟังพูดดีต้องพูดให้ผู้ฟังเขาเข้าใจว่าไปนู่นถ้าเข้าใจได้ก็แปลว่าพยักหน้าจบข่าวโอเคนะพอไหมก็มีแค่นี้แล้วพี่เอ้ยอ้าวฟิวชั่นเนาะมันมีแฮปปี้ชั่นเนี่ยให้ตามด้วยครับมันมีคำฟิวชั่นนะมันน่าจะอยู่ด้วยกันสองคำนี่น่าจะอยู่ด้วยกันตำราเนี่ยเขียนไว้คนละที่หาไม่เจอปฏิกิริยาฟิชชั่นฟังให้ดีนะครับคือการแยกตัวของนิวเคลียสอะตอมที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นนิวเคลียสที่เล็กกว่า2นิวเคลียสหรือมากกว่าปฏิกิริยาฟิชชั่นของนิวเคลียสมีขนาดใหญ่กว่าธาตุเหล็กจะปล่อยพลังงานออกมาปฏิกิริยาฟิวชั่นนี้หรือเรียกว่าปฏิกิริยาฟิวชั่นของอะตอมเป็นแหล่งพลังงานของโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ในปัจจุบันทุกแห่งก็คือฟิวชั่นโอเคก็เป็นแหล่งพลังงานของโรงงานปรมาณูโรงงานนิวเคลียร์อยู่ที่เรือบรรทุกเครื่องบินอยู่กลางมหาสมุทรเขาใช้พลังงานนิวเคลียร์ทั้งนั้นนะในการขับเคลื่อนทุกวันนี้นะครับไอ้พลังงานมาจากการเผาไหม้น้ำมันฟอสซิลไม่ไหวแล้วครับนะนิวเคลียร์มันใช้ได้มากใช้ได้นานนะพวกเรือสุดท้ายก็เรือพวกเดินสินค้าก็ต้องเป็นพลังงานนิวเคลียร์หมดต่อไปบอกให้ทราบไว้นะครับพลังงานเดินมหาสมุทรเป็นพลังงานนิวเคลียร์หมดเพราะว่าเรื่องเชื้อเพลิงทำครั้งเดียวก็ใช้ได้เยอะมากประมาณนั้นนะพอได้นะนี้มาถึงอีกทีนึงว่าป
แปลว่าไอ้ที่พูดจริงๆปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้เลยฟังให้ดีนะครับฟิวชั่นกับฟิวชั่นก็อยู่ในนิวเคลียสนั่นแหละนี่มันตัวนิวเคลียสเล็กนิดเดียวนะครับแต่มันทำงานอยู่ฟิวชั่นนี่แหละครับในนิวเคลียสนั่นเองของทุกสิ่งแม้กระทั่งบุหรี่เนี่ยไม่ต้องไปหาแร่อื่นได้หรอกครับขึ้นชื่อว่าดึงมันออกมาแค่2ตัวที่เรียกมันว่าโปรตอนกับนิวตรอน2ตัวเนี่ยมันทำปฏิกิริยาทั้งฟิวชั่นและฟิวชั่นและเท่ากันด้วยฟิวชั่นเท่ากับฟิวชั่นมันจึงรักษาความเป็นนิวเคลียสของมันอยู่ได้โลกใบนี้เหมือนกันถ้าจะบอกว่าเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเหมือนกันนะถ้าจะเอาคำว่าโลกมาอธิบายเหมือนกันก็คือจริงๆคือเพรสเชอร์กับแวคคัมนั่นเองแต่มันเป็นแรงโน้มถ่วงซะตรงนี้เพรสเชอร์ก็คือเพรสเชอร์คือความดันมันเริ่มต้นจากศูนย์กลางออกไปขอบโลกแล้วก็ดึงกลับมาอีกทีนึงให้อยู่ในศูนย์กลางของโลกก็เป็นลักษณะของฟิวชั่นฟิวชั่นเหมือนกับดวงอาทิตย์ถ้าอธิบายผ่านฟิวชั่นฟิวชั่นนะครับแต่โลกใบนี้มันไม่ใช่ปฏิกิริยานิวเคลียร์แต่อธิบายให้มันควบคู่กันได้นะครับแม้แต่นิวเคลียสเดียวเล็กๆเดียวเดียวนะก็เป็นฟิวชั่นกับฟิวชั่นได้มันจึงเกาะกันเหนียวแน่นมากนิวเคลียสมันยังเกาะกันเหนียวแน่นยากมากที่จะดึงมันออกมาจากกันได้แต่เขาก็ดึงได้นะเซินเขาดึงโปรตอนออกจากนิวตรอนได้และให้โปรตอนวิ่งชนกันวิ่งของสุขสุนกันเลยให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงหรือเทียบเท่ากับแสงแล้วปล่อยให้มันชนกันมันก็เป็นพลังงานมาแผ่นแวบเดียวเองแตกปุ๊บพลังงานแวบเดียวเองไม่ถึง10วินาทีไม่ถึง5วินาทีที่ก็เอาพลังงานมาใช้ไม่ได้เขามุ่งหวังมากนะครับในการที่จะพลังงานมันใช้ไม่ได้เพียงแต่เอาโปรตอนวิ่งชนกันเท่านั้นเองเพื่อที่เอาพลังงานมาใช้ให้ได้เพื่อที่จะให้มันเกิดสสารชิ้นหนึ่งออกมาเป็นก้อนพลังงานบริสุทธิ์ประมาณนั้นโอเคไหมครับ เป็นก้อนพลังงานบริสุทธิ์ก้อนคำว่าก้อนแปลว่าจับต้องได้คำว่าก้อนอันทำไม่ได้ถ้าทำได้โอ้โหเอามาแค่ก้อนเท่ากับปั้นเนี่ยถ้าทำได้นะก้อนพลังงานบริสุทธิ์นะบอกว่าเท่ากับปั้นเนี่ยครับจะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้กับมนุษยชาติได้ทั้งโลกใช้กันได้ถึงนานเท่ากับ100ปี1000ปีไม่พูดเล่นนะถ้าทำได้ทำไม่ได้ทำนามบริสุทธิ์ให้เป็นรูปบริสุทธิ์มันทำไม่ได้มีข้อจำกัดนะนะพี่นะจำหน่อยครับเรื่องพวกนี้ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาหน้าจำนะมันเป็นภาษาลูกงอกโอเคนะภาษากิ๊กก๊อกภาษานำหน้าพวกฟิสิกส์กันเยอะแยะนำหน้าไปไกลหลายลี้อยู่หรอกครับนำหน้าไกลไปหลายลี้สิ่งที่ลุงพูดอีกสักร้อยปีเขาก็พัฒนาไม่ได้วิทยาศาสตร์จริงดูจะคอยดูว่านักวิทยาศาสตร์มันทำได้ไหมจะอยู่ดูอีกสักร้อยปีดูมันทำได้ไหมนี่ผมพูดแว่นเอาวันนี้นะผมพูดว่าเดี๋ยวจำไว้หน่อยนะวันนี้ผมพูดในวันที่12เนาะใช่ป่ะน่าจะใช่ไม่ได้ดูถ้าดูก็ต้องลบเครื่องนั้นใช่ป่ะ12เนาะใช่ครับวันนี้พูดในวันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2563พูดว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับที่พูดว่าทางนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเอาพลังงานมาจากโปรตอน2ตัววิ่งชนกัน
ให้ได้ก้อนพลังงานก้อนออกมาแล้วจะเอาก้อนพลังงานที่ว่านี้มาใช้ผลิตอะไรล่ะเป็นเชื้อเพลิงนี่แหละครับทำไม่ได้อีก100ปีก็ทำไม่ได้อีก1000ปีทำได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าคำพูดต่อไปนี้ยังไม่มีทางทำได้ถ้าเขารู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่ใดถ้าเขารู้นะถ้าวิทยาศาสตร์เขารู้นะไม่มีทางรู้ได้หรอกที่ว่าไม่มีทางรู้ได้ถ้าเขารู้นะไอ้แค่รู้นะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้เวลาอีก100ปียังไม่รู้ด้วยครับทีนี้การที่จะพลังงานที่บริสุทธิ์มาเป็นก้อนสารซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์ยิ่งไม่มีทางทำได้เลยสมมติว่าเขาทำได้อามาก้อนเท่ากับปั้นสามารถผลิตไฟฟ้าใช้กับมนุษยชาติทั้งโลกนี้ได้เป็นเวลา100ปี1000ปีโดยไม่หมดถ้าเขาทำได้เชื่อว่าเขาทำไม่ได้หรอกแล้วลุงจะรู้ต่อไปทีนึงอายุ100ปีนี่ลุงอยู่ได้แน่นอนนะตอนนี้มัน76แล้วอีก100ปีลุงสบายเพราะลุงเติม energy ตลอด เติมเฮิร์บตลอดลุงเติมเฮิร์บพลังงานได้มาจากเฮิร์บคนก็บอกว่ามะเร็งคนที่บอกว่าลุงงอกสุบรีเป็นมะเร็งคนพูดแต่ตายก่อนลุงงอกแน่นอนต่ออายุให้ด้วยที่ว่าจำไม่หน่อยภาษาคนเขียนข้างฝาไว้พี่เอาไว้ให้ลูกหลานดูเป็นคำพูดของลุงงอกนะตรงนี้หรือใครก็ตามที่นามีนักวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้บ้านหรือสถานศึกษาคำพูดของลุงอย่างนี้ไปถามนักฟิสิกส์ครูบาอาจารย์เขาว่าจะเป็นยังไงแบบไหนลองไปถามดูครับไปหาเพื่อนฝูงถามดูว่าจะทำได้ไหมนะครับนั่นนะเชิญจำทะเยอทะยานไม่สงวนสิทธิ์นะครับหลุมดำในสมองมีไหมคะก็ไม่รู้แล้วครับลุงบอกว่าในศูนย์กลางของสมองคือหลุมดำมีหรือไม่มีมันเรื่องของเขาแต่ลุงบอกว่าหลุมดำในสมองนะคุณอะไรโอเคเนาะเมื่อกี้บอกใครบอกคุณยุทธนาใช่ไหมเนี่ยการแข่งบุญทำไมจึงแข่งไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวอีกเจ้าหนึ่งคุณอนงนะเข้าใจไปถึงว่าพอไม่มีเงาแล้วจึงรู้ว่าตัวเองตายพอรู้ตัวก็สายไปแล้วตอนมีเงาก็หลงไหลกันจะโอเคใช่พอมีเงาคือตายแล้วไปเผาแล้วหาเงาที่ไหนที่เดียวโอเคไหมตายแล้วไปฝังแล้วอย่างเงี้ยหาเงาที่ไหนเป็นฝังแล้วอะไปเผาแล้วหาเงาที่ไหนที่นี่คาถาไว้คุณอนุแปลว่าคิดต่อไปนะเข้าใจไปถึงว่าพอไม่มีเงาแล้วจึงรู้ว่าตัวเองตายพอรู้ตัวก็สายไปซะแล้วจ้าขณะที่มีเงาก็หลงไหลอยู่กับวัตถุทางโลกก็ว่าได้นะครับหลงไหลตัวเองแล้วก็ว่ากันไปพอเวลาตายแล้วคือไม่มีเงาที่จะรู้ประมาณใช้ได้ครับก็แปลว่าตีภาษาแตกนะครับคุณอนงค์นะครับแปลว่าเข้าใจภาษาดีแล้วครับย้อนไปย้อนมาก็จะเข้าใจภาษาได้ดีความเข้าใจคือปัญญานะฮะอย่าลืมนะครับปัญญาคือความเข้าใจครับ ต่อมาคุณยุทธนานะครับกว้างทะเลลึกการแข่งบุญทำไมจึงแข่งกันไม่ได้ต่อไปนี้ภาษาลุงพูดมาเกินกว่า20ปีความว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันกันได้
ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาวิทยาการถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาการแข่งวิทยาแล้วแข่งบุญแข่งบุญและวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วใช้ยากยากยากที่จะแข่งเกินกันและกันเด้อสิบอกให้มีคำว่าภพชาติครับแข่งที่ภพชาติที่สะสมกันมาชาติที่แล้วมันทำอะไรดีชาติที่แล้วทำมาดีเยอะชาตินี้เกิดมาปุ๊บก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไว้ให้เสร็จเลยเรียกว่ามาเสวยสุขขันเงินขันทองนั้นอย่าไปอิจฉาเขาอย่าอิจฉาตาร้อนเขาครับนะครับอย่าอิจฉาตาร้อนเขาเด็ดขาดนั่นคือภพชาติของเขาที่ทำกันมาเขาจึงเกิดอยู่ในอะไรอยู่ในวงวานหวานเครือที่มีทุกอย่างแล้วโอเคไหมครับต้องยอมรับตรงนั้นชาติที่แล้วมาดีกลับมาถึงชาตินี้ทีนี้ถ้าหากว่าทำดีอีกชาตินี้ทำดีหนีชั่วอีกโอ้โหสุดยอดปาฏิหาริย์แต่ถ้าหากว่าชาตินี้ทำชั่วทีนี้เสร็จมาลากะหมดบุญของชาติเก่า นะหมดบุญของชาติเก่าที่ทำมาแล้วชาตินี้ทำไม่ดีช่วยเลยงั้นคำว่าทำดีหนีชั่วนั้นต้องให้ติดตัวเสมอครับตลอดชีวิตที่ยังดำเนินต่อทำดีหนีชั่วหรือทำดีแล้วชั่วเนี่ยเขาบอกว่าบุญก็ด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้เลยครับคุณยุทธนานะฮะว่าทำไมแข่งบุญทำไมยืนแข่งไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องภพชาติที่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสะสมบุญคือทำดีหนีชั่วทำดีชั่วทำบุญทำทานนี่ก็เรียกว่าสะสมบุญได้ครับแต่สรุปแล้วคือบุญคือความเข้าใจด้วยนะบุญก็ต้องประกอบด้วยความเข้าใจด้วยนะไม่ว่าบุญประกอบด้วยปัญญาบุญกับปัญญาต่างกันไหมมันมาจากคำนี้ครับจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญากับบุญคือสิ่งเดียวกันบุญคือความเข้าใจเห็นไหมครับยังย้ำความเข้าใจอยู่นะครับคำว่าบุญนะมันง่ายดีความหมายหรือว่าลักษณะนามของบุญก็คือความเข้าใจนะครับคนไหนเข้าใจเรื่องอะไรต่างๆนานในสิ่งรอบภายนอกเร็วก็แปลว่ามีปัญญาเรียนรู้ได้เร็วมีปัญญามีบุญมีปัญญาบางคนไม่มีบุญก็ไม่มีปัญญาเป็นเช่นว่าลูกหลานบางคนไงนะก็มีบุญแต่ขาดปัญญามีบุญเก่าอย่างพวกนี้ก็ขอสังเกตเอาตอนนั้นก็ถือว่าเขาต้องมีบุญงั้นรู้ว่าดูว่าดีก็ทำดีกับเขานะครับอย่ารังเกียจคนที่อยู่ในครอบครัวที่ดีแต่อะไรล่ะแต่สติปัญญาไม่ดีก็มีความบกพร่องตรงนั้นนะฮะอย่าไปให้ร้ายเขานะครับถือว่าเป็นเนื้อนาบุญหนึ่งเหมือนกันในการที่จะอุ้มชูในการที่จะดูแลจำนะครับมนุษย์มีความคิดนะอย่าลืมความคิดของบุญที่แล้วเขามีถ้าเขาคิดไม่ดีกับใครแย่ด้วยนะมันการคิดไม่ดีกับเขาพูดไม่ดีกับเขาทำไม่ดีกับเขานี่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเรื่องอย่างเงี้ยลุงพูดไว้เสมอนานมาแล้วนะเกิดกว่า20ปีลุงบอกว่าถ้ารู้จักลุงแล้วขอหนึ่งอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราคำพูดคำนี้ลุงพูดกันมาเกินกว่า20ปีแน่นอนนะครับพูดแต่ยุคสมัยวิทยุนู่นไม่ทราบว่าอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราจำเป็นหลักมันมีสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งฟังดีนะผู้บรรลุธรรมยุคสมัยนี้เขาจะมาแบบปอนๆยุคสมัยก่อนนู่น
ต้องลูกพระมหากษัตริย์นู่นเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นไหมเห็นไหมยุคสมัยนู้นมาจากนู่นแต่ก็มีเหมือนกันนะจันทองยันฐานเหมือนกันเหมือนกันอย่างเช่นเมื่อวานนี้ลุงพูดเรื่องของพระอุบาลีใช่ไหมครับเป็นผู้ที่มีเอกทัคคะใช่ทัคคะใช่ใช่เชี่ยวชาญเฉพาะทางคือพระวินัยเก่งพระวินัยนะพระอุบาลีมาจากสูตรจันทานนั่นครับที่พระพุทธเจ้าเรียกมาอยู่ด้วยก็คือมาบวชอยู่ในสำนักเดียวกันนั่นแหละในการเมื่อวานนี้เป็นตรงนั้นก็แปลว่าชาตินี้ชาติที่แล้วเข้ามาเขามีดีชาติที่แล้วเขามีดีเห็นจันทานขอทานนะครับเขามีดีเขาจึงมาเจอพระพุทธเจ้าไงเห็นไหมเข้าใจยังเขาจึงมาเจอพระพุทธเจ้าก็แปลว่าแม้ว่าจะมีความลำบากยากจนประการใดก็ตามทีนะครับนั่นชาติที่แล้วมาดีก็มาเจอบุคคลที่มีปัญญาก็ให้ปัญญาไปปุ๊บจบเลยเป็นชาติสุดท้ายเลยครับพระบุวารีคือพระอรหันต์งงไหมไม่งงเนาะของแค่นี้ชาวกลุ่มสาธุไม่น่าจะงงนะภาษาเหล่านี้เป็นภาษาของชาวสาธุเท่านั้นนะครับโอเคนะภาษาที่ได้ยินได้ฟังส่วนภาษาส่วนความเชื่ออื่นก็ไม่น่าจะใช่นะครับภาษากลุ่มสาธุนี่แหละเข้าใจพวกนี้นะครับ